สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดไม่ลับนะครับจากแม่ยายมาฝากนะครับนั่นก็คือการทำข้าวต้มหัวงอกนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการทำเลยครับจากแม่ยายของผมครับวันเห็นกระสีน้ำลายเฮียอีกเพื่อฝากเนาะเพราะถ้าหน้ากระสีคืออยากให้ได้พวกโมเดลบ้างฉันก็เลยเอาบ้านเป็นข้าวต้มค่ะนะมันเอียงบอกกันก็เส้นเสียงบ้านข้าวต้มมากของสินี่นะครับเสร็จแล้วครับข้าวต้มหัวงอกสูตรเคล็ดไม่ลับจากแม่ยายของผมนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับ
อร่อยครับหวานแล้วก็มันสูตรนี้ไม่จำกัดนะครับว่าใครจะเป็นคนทำสามารถที่จะทำได้กันทุกคนเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่ยายนะครับที่ทำของหวานอร่อยอร่อยแบบนี้ให้ผมทานขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ